ันโลกมนุษย์เรานี่หนอนรชาติรางวัลมันหลายอินทรีย์ไม่เหลือหรอแต่ใจยังรักวิญญาณจึงอยากจะขอรอเธอผู้เดียวไม่ว่าจะผ่านกี่พ.ศ.ด้วยจิตพันผูกรักโลกโกรธหลงจึงสิงอยู่ในบ้านอยู่ในลานอยู่ในเสาเป็นวิญญาณสุดเพียงทั้งลูกหลานและอาผงรอทั้งคนนั้นผ่านสถาปนิกและผู้รับเหมานี่คือเรื่องราวของคฤหาสน์ผีวงคำเหลาเขายังรอยังคอยตายเอาไปไม่ได้ทั้งเงินทองเพชรพลอยแต่เขาก็ยังรอยังคอยรอแต่เธอคนเดียวกับเขาดวงอันไปทั้งซอยโอ้แม่อันที่รักเธอผ่านดวงใจและแม้ว่าชาติภพไหนที่ขอติดตามไม่เหินหาเธองานแต่งงานระหว่างชายใหญ่กับอัญมณีและชายเล็กกับหญิงนุชจัดขึ้นอย่างชื่นมื่นแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นทุกคนเสียชีวิตในคืนนั้นแม้จะผ่านไปหลายสิบปีแต่วิญญาณของเหล่าผีเพี้ยนก็ยังคงวนเวียนอยู่ณที่นี้แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีคนมาประมูลคฤหาสน์นี้ไปได้เฮียเม้งเจ้าของใหม่ไม่หวั่นผีตระกูลวงคำเหลาเตรียมปรับปรุงเครื่องหาดวงคำเหลาเป็นโรงแรมเร็วๆนี้เฮ้ยเฮียครับเฮียเห็นข่าวนี้ครับเฮียเฮียจะเอาเครื่องหาดผีสิงนั่นเป็นโรงแรมจริงๆเหรอครับก็จริงนะสิแต่ที่นั่นผีมันดุนะเฮียเฮียไม่กลัวเหรอเฮ้ยผีเผอมีที่ไหนกันวะเจ๋งเฮียเห็นไหมแค่พูดหมาก็หอนแล้ววะเสียงโทรศัพท์หัวเสียงเยอะแยะก็เรื่องตั้งฮัลโหลหมาพูดเฮ้ยเม้งพูดใช่ตอนนี้อยู่ที่บ้านน่ะแต่เดี๋ยวจะออกไปข้างนอกแล้วจะแวะไปดูที่คฤหาสน์วงคำเหลาหน่อยเอ้ยถ้าเรื่องมีของดีอะไรก็เอามาให้อวดดูที่บ้านก่อนแล้วกันนะแค่นี้แหละแค่นี้แหละสวัสดีสวัสดีเฮียเม้งครับตกลงเฮียจะไปที่คฤหาสน์จริงๆเหรอครับเฮียไม่กลัวเหรอครับถ้าอ้วนไม่แน่จริงอ้วนคงไม่มาขายของเก่าแบบนี้หรอแต่เจ๋งกว่าผีครับเจ๋งไม่ไปนะครับไม่เป็นไรไม่ไปดูหาคนอื่นไปหรือก็ลาออกไปก็แล้วกันนะอ๋องั้นเราไปพร้อมกันเลยครับตกลงไปจะอยู่ทำไมนะครับไปสิครับได้ครับไปอ่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวนะทำอะไรอ่ะโอ้เชิญหลวงพ่อให้ผมโอ้โหรวมไปกันด้วยนะหลวงปู่โตมีวิญญาณยังไม่พอไปด้วยเฮียครับนะทำไมเอาไปทำไมอ่ะอุ่นใจนะเจ๋งพาไปด้วยเยอะๆนะสบายใจไปหลบครับพระจะนำไปเชิญครับเฮียโอ้โหเต็มคอนี่หมดหลวงพ่อเฮ้ยไอ้ร้อนเชิญครับเฮียมาเดินนะครับรีบลงเองแค่ออกมาเฮียก็เจอผีแล้วครับผมว่าเรากลับกันเถอะครับไม่ใช่ผีเอ้าไม่ใช่ผีแล้วเฮียเป็นไรอ่ะหรือเหยียบตาป่าอ้วนเนี่ย
ขอโทษครับทำไมถึงไม่ระวังวะผมไม่เห็นนี่ครับมันมืดไปแล้วยังไม่เอาพระพุทธรูปลงมาด้วยครับให้ท่านเฝ้ารถไว้นั่นแหละผีจะได้ไม่เข้ารถและจะได้ไม่ตามไปบ้านไงพี่อันนี้รอบคอบจริงนะครับสุดยอดอยู่แล้วแล้วตกลงให้ใครนำครับตกลงไปที่ได้ครับเฮ้ยเฮียทำไมจะบ้าเหรอเฮียพระเต็มคอเฮียก็นำไปสิครับก็เฮียมีพระเต็มคอนี่ไงเฮียต้องเฝ้าหลังให้เฮียนะถ้ามันมาข้างหลังเนี่ยพระจัดการนำไปครับครับตายเนี่ยแอนอยู่นั่นเนี่ยปากถูว้าวเฮียเฮียตามผมมาเร็วตลกกันจังเลยตลกกันเข้าไปเดี๋ยวก็ตลกไม่ออกเฮียครับมันจะมีไฟใช่หรือครับเนี่ยเฮียทำไมจะไม่มีจ่ายไปหมื่นกว่าบาทรวยซะเปล่าค้างค่าไฟไว้ตั้งหลายเดือนโถเฮียจะไปว่าเขาเลยคนตายไปแล้วตายเฮียผมว่าเรากลับไปเถอะทำไปปอแอบไปได้เฮ้ยไม่มีอะไรแล้วนะผมไม่ไหวจริงครับเฮียทนอีกนิดเดียวแจงแจงทำไรอ่ะผมปวดฉี่ผมปวดฉี่ก็ไปฉี่ที่ห้องน้ำสิจะมาฉี่ตรงนี้ได้ยังไงผมไม่กล้าไปผมกลัวผีอ่ะถ้าได้จริงเฮียเป็นเพื่อนผมไหมอ่ะแม่ให้เฮียไปเป็นเพื่อนครับปัดฉนมันโดนแทงเข่าคู่เลยไม่สะเพือนเลยน้อยก็ได เสียงโทรศัพท์เราเองฮัลโหลอ๋อครับเสี่ยหมีเหรอครับครับตอนนี้ผมอยู่ในคฤหาสน์วงคำเหลาแล้วล่ะครับรับรองว่าผมจะต้องหาของที่เฮียต้องการเจอแน่รับรองครับเสี่ยว่าเรื่องนี้ไม่มีใครรู้เหรอครับเสียมีแต่เสียกับผมเท่านั้นที่รู้เรื่องของสมบัติตระกูลนี้คนไม่รู้แต่ผีรู้นะเฮ้ยผีรู้แล้วยังไงล่ะเสียเสียครับงั้นผมว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนกันแล้วกันนะครับเสียเฮ้ยใครวะวะอย่ามาล้อเล่นนะเว้ยหูฝาดไปหรือเปล่าวะเปล่าไปแล้วไม่อยู่แล้วอุ้ยยังตายกดเร็วไปเสียครับเสียหน่อยผมเจอผีหลอกครับเป็นผีผู้หญิงถือไส้ออกมาด้วยครับเสียผีเผยที่ไหนกันไม่มีหรอกมีสิโอ้โหหญิงนุชมีล้วงไส้ของด้วยเหรอเปล่าค่ะพี่ชายใหญ่ไม่ใช่ไส้หญิงนุชค่ะเป็นไส้อั่วที่เขาทำบุญมาให้อะค่ะโอ้โหผีพี่ทันสมัยผีไส้อั่วเอาอะไรเดี๋ยวนายสินนายสินเล่นอะไรเนี่ยพวกมันเพ่นไปหมดหรือยังครับหมดแล้วทำอะไรน่ะก็หญิงนุชน่ะสิครับให้ผมทำบรรยากาศหลอกผีโอ้โหมันแสนลำบากทุกคนนะครับกว่าจะหลอกคนแต่ละทีแม่ยิ
พัฒนานะมีอุปกรณ์ด้วยมั้ยอุปกรณ์ค่ะเออเหมาะสมขึ้นใช่ค่ะมันจะได้หนีๆไปกันค่ะวันนี้ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่เอาฮัลโหลจ้าอยู่ไหนล่ะอันอ๋อเนี่ยบอยอยู่ในร้านเดินเข้ามาเลยอย่าบึ้งแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับคุณอัญชลีครับนี่บอกไว้ก่อนเลยนะถ้าเกิดจะมาทำเนียนให้แหวนเหมือนปีก่อนๆน่ะเก็บไปเลยนะก็แหวนนะแต่ไม่ได้ใส่นิ้วนางนะแหวนใส่แบบแฟชั่นนิ้วไหนก็ได้ได้หมดขอบใจมากเพื่อนเพื่อนเนาะเพื่อนอันไม่คิดจะลองคิดดูว่าเราจะไปจับเราคุยเรื่องนี้กันหลายครั้งแล้วนะบอยไม่เบื่อที่จะฟังคำตอบเดิมๆบ้างหรอก็ลองถามไม่บ่อยดูเผื่ออันจะเปลี่ยนใจบ้างไงนี่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เคยคุยกันนะเราก็เคยลองคบกันแล้วมันก็ไม่ใช่ไงบอยโอเคไม่ขอแล้วถามถึงงานสงกรานต์ดีกว่าสงกรานต์จะไปไหนไม่รู้เลยอ่ะไปที่ไหนมันก็เหมือนกันก็เลยกะจะไม่ไปไหนนี่ไปสยามมีงานอะไรหรอสงกรานต์เมษาผ้าขาวม้าของโลกเป็นไงชื่อยาวไหมแต่ว่าชื่อแบบนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือมีพิธีดั้งเดิมแบบไทยอย่างเดียวเลยนะแบบว่ามีการก่อเจดีย์ไซน์มีการโอ้แบบสุภาพเล่นกันสุภาพเรียบร้อยเฮ้ยน่าสนใจอ่ะครับเดี๋ยวจะใส่ผ้าขาวม้าไปงานเลยดูแกดูแกดูจะห่อทำไมวะเนี่ยถ้าแกงี้ใช้มีดดีกว่าไหมอันว่าไม่ต้องห่อก็ได้นะดูไงชอบไหมแหวนเพชรหรอแต่เม็ดนิดเดียวนะมันก็ไม่แพงอะไรเท่าไหร่หรอกมันไม่ได้เกี่ยวกับแพงหรือไม่แพงนะบอยแต่ว่าอันใส่เพชรที่ไรอ่ะอันโดนโซลุกทีอ่ะก็อันใส่แต่เพชรทายนี่เบื่อแล้วมันลองเปลี่ยนมาเป็นเพชรดูบ้างไหมมันเม็ดนิดเดียวไม่สวยมากหรอกถึงเพชรไทยอ่ะมันจะไม่ได้มีราคาเท่ากับเพชรอ่ะแต่อันใส่ทีไรอ่ะมันก็นำโชคให้อันมาตลอดเลยนะบอยถ้างั้นถ้ามันนำโชคจริงแสดงว่าอันได้งานแล้วใช่ไหมยังหรอแล้วนำโชคยังไงเนี่ยแล้วบอยอ่ะมีเรียกสัมภาษณ์งานที่ไหนหรือเปล่าไม่มี นั่นไงแต่ไม่เป็นไรอันมีจ็อบมาอยู่จ็อบนึงเป็นจ็อบเล็กๆนะเขาให้อันตกแต่งแนววินเทจอ่ะงั้นบอยช่วยอันหาของตกแต่งหน่อยดีเข้าทางเรามีร้านหนึ่งของดีมากสวยงามมากสภาพสมบูรณ์แต่เป็นของวินเทจอยากได้ขึ้นจับนี้เลยนั่นแหละเดี๋ยวไปดูกันน้องครับคิดตังค์นะครับเฮ้ยเลิกสันสถีได้มาไหว้เจ๋งรำคาญลูกตาวะโอ้ยก็ผมบอกเฮียแล้วไงถ้าน้ำผีมันดูเฮียก็ไม่เชื่อผมอ่ะหรือไม่ต้องห่วงว่าตามหมอแมวมาแล้วจะตามมาที่บ้านเลยหมอแมวเฮียเลี้ยงหมานะครับอ้าวเอ้ยแมวนะชื่อหมอผีเว้ยโถแล้วไปบอกแล้วหมอผีคนเนี้ยเจ๋งมากรับรองว่าไอ้ผีพวกนี้จะเจิงโอ้โหนี่ครับแล้วถ้าสมมติว่าไอ้ผีบ้านของผมเหลามันเพี้ยนไปหมดอ่ะเฮียทำไงต่อครับเนี่ยเฮียก็จะปรับปรุงคฤหาสน์วงคำเหล่านี้ให้เป็นโรงแรมนะสิเว้ยโอ้โหแสดงว่าเฮียทุบแล้วสร้างใหม่ใช่ไหมครับถูกต้องต้องทำยังไงอย่าทุบเลยนะคะขอโทษยุ่งอะไรเขาพวกเธอได้ยินเรื่องที่เฮียคุยกันด้วยเหรอฮะขอโทษนะคะถ้าเดาไม่ผิดเนี่ยคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับคฤหาสน์วงคำเหล่าที่กำลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะนี่หนูติดตามข่าวสารด้วยเหรอจ๊ะนี่ฮะอันว่าสถาปัตยกรรมแบบคฤหาสน์วงคำเหล่าตอนนี้มันหายากเต็มทีแล้วนะคะถ้าจะทุบทิ้งเนี่ยมันน่าเสียดายมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะเอาคฤหาสน์วงคำเหล่าทำเป็นโรงแรมเนี่ยถ้าเราไปคงรูปลักษณ์เก่าๆเอาไว้เฮียกลัวว่าแขกที่มาพักเขาจะกลัวนะจ๊ะมันอยู่ที่การรีโนเวทค่ะรีโนเวทนี่แบบพัฒนาปรับปรุงครับผมครับค่ะนี่นามบัตรหนูค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะรีโนเวทนะคะ
ตกแต่งภายในเนี่ยติดต่อหนูได้เลยค่ะพอดีเลยเนี่ยคือเนี่ยเฮียว่าจะไปเที่ยวแถวๆทองหล่อแล้วเฮียจะแอปวัดแอปวัดแอปเฮียจะวัดแอปไปหาได้ไหมจ๊ะเขาเริ่มตกแต่งภายในไม่ร้านตรงนี้ไม่ไหวแล้วดูทรงผมทรงหน้าตรงหน้าตาแต่ละคนนี่ดูตกแต่งภายในไม่ได้ไม่เฮียเลยอันนี้นี่อะไรทำบุญเยอะๆนะหนูเสียงนี้มาแล้วมาแล้วหมอแมวมาแล้วใช่ไหมขอทางด้วยขอทางเชิญหมอแมวเชิญโอ้เชิญนั่งสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับเรียกผมมาเนี่ยเฮียมีเรื่องเดือดร้อนอะไรเหรออ้าวก็คือเรื่องไม่ต้องบอกผมรู้ผมเห็นจะให้ผมเนี่ยจัดการกับวิญญาณที่คฤหาสน์วงคำเหลาใช่ไหมเฮ้ยคุณทำบอกกูดิวะเนี่ยว่าจะว่าเฮียจะให้ผมเริ่มงานเมื่อไหร่พี่ก็ต้องไม่ต้องบอกเอางี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะเริ่มงานคืนนี้เลยก็แล้วกันว่าจะว่าเฮียจะให้ค่าจ้างผมเท่าไหร่เอาไปสัก2ล้านก็แล้วกันทุยสักล้านบาทสิ20,000ก็พอแล้วอื้อ20,000อื้อนี่หมอผีตลกหมูกระทะอ่ะมันใหญ่แล้วหมอมุกฮามากเลยคนนี้ก่อนเป็นหมูกระทะอย่างที่ว่าน่ะตอนนี้มาเรียนวิชาหมอเฮ้ย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 ทำไมตบเหรอไม่ได้ตบเลยไม่ได้ขยับมือนั่งนิ่งๆด้วยหน้าทิ่มเลยใจเย็นๆลูกแดงแดงคือใครอะแมวกุมารทองของผมเองเฮียกุมารทองงานเนี่ยนะผีมันต้องเจอกับผีระวังต้องระวังอย่าต้องเขายาเอาด้วยวางเวงเฮียเฮ้ยเชื่อนะเชื่อแมวเอาละเราจะเริ่มพิธีกันแล้วนะทุกคนต้องนั่งอยู่ในสายศีลห้ามออกนอกสายศีลเด็ดขาดเข้าใจไหมเข้าใจครับของแบบเนี้ยไม่ลบหลู่ก็อย่าไปเชื่อไม่เชื่ออย่าลบหลู่อุ้ยเอาไงดีกับพวกมันครับอารวาสให้มันวงแตกดีไหมคะเดี๋ยวนุชโชว์เองค่ะอย่าเดี๋ยวมันจะสนุกไม่นานดูท่าทางพวกนี้อาคมมันแรงกล้าอยู่เหมือนกันนะพี่อาคมไม่เท่าไหร่แต่กุมารทองของมันฤทธิ์มันเยอะกว่านี้แล้วกุมารทองมันอยู่ไหนคะอยู่นี่จ้ากุมารทองนี่อย่าบอกนะครับว่าคุณชายใหญ่เลี้ยงพิซซ่ากุมารทองเป็นไงอร่อยไหมลูกอร่อยสุดลุงหักหมดเลยเออซื้อให้กินแท้ๆไม่เรียกลุงหักอ่ะกินเลยก็ไปกินเลยกินให้หมดนะกินให้หมดแล้วก็ไม่ต้องไปเชื่อฟังอาจารย์นะเข้าใจป่ะใช่ป่ะอ้าวดีใครอยากสนุกอ่ะตามพี่มาไปยืมแวมอาจารย์ไหนอาจารย์มาแล้วผมผีไหนผมนี่ไงเฮ้ยเนี่ยในข่าวลงว่าพวกมันโดนไฟช็อตตายกันทั้งบ้านไม่ใช่เหรอจริงข่าวลงว่าไฟช็อตตายจริงๆนะจารย์แต่ด้วยตัวนี้ลักษณะคงจะไม่โดนไฟช็อตตายถ้าทางมันจะคงโดน10ล้อเหยียบหน้ามันแน่ๆอาจารย์รู้ได้ไงอ่ะดิหน้ามันแบนเลยเห็นไหมหน้าอย่างมะนาวผ่าซี่กันใช่บ้าเหรอครับมันมีธุระมันมีเสียงพี่นี่มันเจ็บกว่าโดนข้อสารเสกแล้วเนี่ยใช่พี่ชายใหญ่ไม่เห็นทำอะไรเลยปล่อยให้มันได่ฝั่งเดียวอะค่ะมันจะเจ็บตรงที่มันซ้ำเติมกันเองไงมีไม้ติ่มทอดมีอะไรโชว์เลยอยากลองดีใช่ไหมมีกระดิ่งไอติมด้วยเนี่ยได้อันนี้อาจารย์เจอนี่อาจารย์อะไรนี่น้ำบ้าปะเนี่ยน้ำบ้าอะไรมันไม่เต็มบาทอะก็ว่าไม่ต้องใช้น้ำมนต์แล้วล่ะเล่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็หาตายเองแหละไปเล่นที่อื่นไปไปเล่นที่อื่นไปอยากร้องดีใช่ไหมเอาให้ดิ้นเลยดิ้นได้ผลเฮ้ยเปียกกันเปียกกันเปียกกันเนี่ยเปียกกันเนี่ยนี่น้ำมนต์นะน้ำมนต์บ้าอะไรไปเปียกเนี่ยดื้อเว้ยเลยไม่รู้เรื่องเลยอยากร้องดีใช่ไหมนี่มันต้องเจอนี่อะไรอ่ะโอ้เขียวเสกเออนี่กลัว
เห็นแล้วดิ้นโอ้ยเจ็บแค่คนตัวเขียวมากเลยอะไรเนี่ยกูที่ตัวเขียวแสงนะเช่นไอ้ผีด่าพ่ออาจารย์อาจารย์ผีด่าพ่อเจ็บปะเนี่ยโดนคิ้วเมื่อกี้เนี่ยใช่คิ้วเห็นโดนตาเจ็บได้เหรอวะพอแล้วตัวเขียวพอแล้วทำไมเก็บไว้ปลูกเองครับเองนั่งใช่ไหมเองต้องเจอไม้ตายของข้านี่เฮ้ยตายลูกชุบพี่หน่อยลูกชุบบ้าฮะกุมารทองลูกชุบที่ไหนทำลูกกุมารทองนี่เห็นบ้านกูเป็นวิลล่าคาเฟ่เนี่ยฮะออกไปไม่ออกไอ้แดงลูกพ่อออกมาช่วยพ่อเดี๋ยวนี้ไม่เอาหนูจะกินพิซซ่าไอ้แดงอ้าวโอ้ยไอ้ลูกแดงเอ้ยบอกให้มาช่วยพ่อไปนั่งกินพิซซ่าอยู่ได้ดีมันเห็นแกกินจริงๆเฮ้ยออกมาช่วยพ่อตอนนี้ก่อนสิวะเอ๊ะนี่ถือว่าเผาบ้านเลยไหมเอาไหมตัวอะไรอีกวะอาจารย์มาใหม่ตัวแล้วออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้นะไม่อย่างนั้นฉันจะบีบคอพวกแกให้ตายเลยเฮ้ยเอาไงจะอยู่ให้แพ้ของไงล่ะไปดีกว่าเนี่ยไปลูกสิเฮียลูกมาแล้วดิคิวกินแม่งตะคิวกินเนื้อโอ้โหเจ้าข้าดูไปดูมาเหมือนบ้านของตอกนะหญิงแม่คะหญิงแม่เปิดตัวได้แกรนด์โอเพนนิ่งมากเลยอะค่ะแน่นอนมันเลิศจริงๆหญิงแม่เยี่ยมนี่คือหมดละค่ะดูอะไรวะก็ดูหนุ่มเกาหลีอยู่ดีหล่อๆขาวๆทั้งนั้นเลยอะโอ้แต่จำวะภาพใช่ปะขาขาวๆของสาวเกาหลีสุดๆหรอแต่มันก็สวยทั้งภาพทั้งคนนั่นแหละแม้แต่เอ๊ะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเนี่ยไอ้พวกภาพพวกนี้ในเน็ตก็ไม่มีอ่ะก็แง่สิ่งที่เป็นภาพ exclusive ลิขสิทธิ์จากเกาหลีเลยนะอ๋อคือพูดง่ายว่าไม่มีทางเห็นที่ไหนแน่นอนถ้าเกิดไม่ซื้อลิขสิทธิ์ใช่โอ้ยเยี่ยมเลยวะขอยืมสัก2 วันได้ปะเซเว่นตรงนี้ก็ไปซื้อเองสิโอ้งบแล้วที่ให้เบอร์เฮียขี้หลีไว้เฮียขี้หลีโทรมาหาปะยังเลยอ่ะนี่อันก็ลุ้นอยู่เนี่ยเราว่าไม่ต้องลุ้นแล้วแหละอันเราดูไม่น่าไว้วางใจแล้วถ้าเกิดทำงานกับไอ้เฮียขี้หลีนี่อันโดนเคลมแน่ๆคิดมากอ่ะถ้าไม่ดักจะคิดมากจะไม่ห่วงจะคิดมากจ้าพอเลยนี่อันจะคุยเป็นการเป็นงานซะหน่อยชวนออกนอกเรื่องตลอดเลยแหมก็นิดนึงนะมาคุยเรื่องการงานดีกว่าไม่คืออันจะบอกว่าอันน่ะจะเสนอตัวเข้าไปรีโนเวทคฤหาสน์วงคำเหลาไอ้คฤหาสน์วงคำเหลานี่มันมีข่าวไฟช็อตตายไม่ใช่เหรอแล้วมันก็ต้องมีผีมันก็ต้องนั่นดิแล้วจะไปทำงานได้ไงมันเฮี้ยนนะเว้ยเฮ้ยบอยลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าเราทำคฤหาสน์วงคำเหลาเสร็จนะแล้วก็จะมีพอร์ตฟอลิโอชิ้นใหญ่ซึ่งเราไปสมัครงานที่ไหนใครๆก็รับเราแต่มันไม่กลัวเฮี้ยนหรอไม่กลัวผีหรอและกลัวผีก็อดตายอ่ะกลัวอะไรมากกว่ากันล่ะก็กลัวอดตายแหละแต่ก็ผีก็นิดนึงนะนั่งไงไม่รู้แหละอันจะต้องไปทำงานที่เคยหาวงคำเหลาให้ได้อันจะไปคุยกับเฮียตอนนี้แหละแล้วแต่อันน่ะเรายังไงก็ได้อยู่แล้วอ่ะหนูเพิ่งจะเรียนจบมาใหม่ๆประสบการณ์การออกแบบก็ยังไม่มีแล้วหนูจะทำไหวหรือจ๊ะก่อนที่เฮียจะถามหนูว่าไหวไหมเนี่ยหนูอยากรู้ว่าเฮียไหวหรือเปล่าคะไอ้เชี่ยไหวสิดูรูปร่างเฮียสิดูแล้วว่าแข็งแรงนะผมว่านะเฮียหัวเฮีย2คนนี่เหมือนไปโดนผีโดนอะไรหลอกมาปะเนี่ยไม่เหมือนแล้วครับใช่เลยจริงมาเนี่ยมาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะคะถึงประสบการณ์ทำงานของหนูจะน้อยนิดเนี่ยแต่ว่าในเรื่องการตกแต่งแนววินเทจของหนูเนี่ยเจ๋งที่สุดในกลุ่มเพื่อนเลยนะคะยังไม่ต้องห่วงครับสถานที่เก่าๆนี่เราบูรณะหมดแล้วจะเป็นตรังจะเป็นภูเก็ตคฤหาสน์วงคำเหลานี่สบายชิลๆเลยครับแล้วไม่กลัวผีนะครับ
ผีนี่กลัวครับแต่ว่าผมกลัวกลัวไม่มีข้าวกินนะคะเฮียรับรองนะคะผลงานออกมาดีแน่นอนค่ะถ้าไม่ดีนะคะหนูยินดีไม่รับเงินเลยค่ะล้าผีก็เสี่ยงแล้วนะครับผีก็มาแล้วนะครับยังจะทำงานฟรีอีกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวเฮียจะให้หนูได้เข้าไปดูสถานที่นะแล้วก็ทำรูปแบบการตกแต่งออกมานะถ้าไม่เจอผีแล้ววิ่งหัวตั้งออกมาอย่างเรานะนะแล้วเฮียจะให้ทำเลยถ้าถูกใจเฮียจัดการให้ทำเลยได้เลยค่ะเฮียขอบคุณมากค่ะอาจารย์รับรองเฮียไม่ผิดหวังแน่นอนครับโชคดีโชคดีนะครับวันนี้อันมันน่ากลัวไปปะวะเรารู้สึกแล้วอ่ะรู้สึกถึงแบบพลังอะไรเงี้ยอันก็รู้สึกใช่ไหมอันรู้สึกถึงไอ้พลังบางอย่างเหมือนวิญญาณอะไรเงี้ยปะไม่ใช่อันรู้สึกเหมือนอันเคยมาอันพูดเป็นเล่นแล้วใครจะเคยมาที่นี่ดูสภาพไม่คนไม่เข้ามากี่ปีแล้วไม่รู้เนี่ยใครจะเคยมาซิกเซนเราดีตั้งแต่เด็กแล้วผีแน่ๆมันเป็นของคู่กันกับไอสถานการณ์แบบเนี้ยเราว่ามันมีอ่ะคิดมากอ่ะบอยป่ะไปทำงานกันเถอะโอ้ยเฮ้ยอะไรกันอันลืมกล้องอ่ะบอยเข้าไปก่อนเลยเข้าไปก่อนได้ไงรอก็ได้กลัวเปล่าถ้าไม่กลัวรอนี่นะตอนนี้ปอดแหกกันเลยไม่ปลอดแหกแต่ว่าเราไม่อยากให้อันอยู่คนเดียวไงเดี๋ยวอันอยู่ได้เข้าไปก่อนเลยเข้าไปเลยผมเลยนะครับพี่ครับผู้หญิงหลอกมากพอแล้วครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอ้ชัดแล้วยอมแล้วเอาไงพี่เราจะหลอกกันยังไงดีพี่พี่ว่านะเดี๋ยวพี่จะถอดหัวโชว์มันนี่นะหมดกันดิพี่ถอดหัวไอ้สิ่งที่มันน่ากลัวของพี่มันคือหน้าพี่ถ้าพี่ถอดหัวปุ๊บเสียของหมดเลยโอ้โหพี่ตายแล้วให้เก็บไปนิดนึงนะผมว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรานับ1 2 3พร้อมกันแล้วเราแบ้ไปมันพร้อมกันเลยนะพี่ให้มันช็อกไปเลยครับช็อกเลยใช่ๆจัดไปจัดนะเอางี้เลยนะพี่พร้อมกันแบ้พร้อมกันเลยอ่ะ1 2บอยเป็นยังไงบ้างอันแล้วเป็นไงบ้างได้งานมั้ยโอ้ไม่ได้งานได้ผีท่องมนต์แจมด้วยกันเลยตลอดยาวเลยน้ำมนต์ศักดิ์น้ำมนต์ศักดิ์ยาวเลยพูดอะไรเนี่ยบอยจริงๆมันมีจริงๆอ่ะไม่เห็นจะมีอะไรเลยโอ้กลับเถอะอยากกลับบ้านเร็วใช่ป่ะอยากดีกลับตอนนี้เลยได้เลยยิ่งดีเลยงั้นแยกย้ายกันไปหาข้อมูลแยกย้ายเหรอเมื่อกี้ก็แยกย้ายมาก็เป็นอย่างเมื่อกี้แล้วแต่นะอยากทำงานจนมืดค่ำก็ตามใจนะกลิ่นอะไรเนี่ยเหม็นขึ้นตาเลยเหม็นขึ้นตาผมบอกได้พี่หมั่นแปรงฟันบ่อยๆผีบ้าที่บอกถึงไงแปรงฟันก็ตอนเป็นคนนะพี่แปรงฟันอาทิตย์ละครั้งเองอะเฮ้ยน้อยคุณอันก็ได้กลิ่นปากพี่แล้วกันนะเมื่อกี้เด็กๆเดี๋ยวผมจะโชว์ให้เห็นแล้วเขาเห็นผมตั้งแต่หัวจนเท้าเลยพี่คอยดูแกะดูเดี๋ยวคอยดูนะพี่คุณอันคุณอันครับคุณอันคุณนันคุณนันหายตัวไปคุณนันครับคุณนันครับคุณนันได้ยินผมไหมครับได้ยินคุณนันครับคุณนันได้ยินผมใช่ไหมครับ
ชายคนนี้น่าคุ้นๆนะเนี่ยนั่นเขาจำที่ได้เขาจำที่ได้คุ้นๆเนี่ยบอกคุ้นๆเห็นไหมล่ะหน้าตาเหมือนเคยเจอที่ไหนอ่ะนั่นแหละเคยเจอกันนะคือมันคิดเข้ามาก็คือจำอยู่ในสมองอยู่ในหัวตลอดอ่ะหน้าพี่เป็นโหลโอ้ยหน้ารอมาเรียนหน้ารอเว้ยอ๋อลุงที่เก็บขยะแถวมหาลัยนี่หว่าพี่รับซับเก็บขยะมหาลัยแถวมหาลัยด้วยพี่ทำงานกันก็ได้โอ้ดูอะไรไอ้ที่ไหนมาใช่กลัวแล้วเนี่ยนี่ใครเนี่ยน่าจะเป็นคุณชายเพชราวุฒิโอ้ชื่อแม่ขอบหน้ามากๆเลยไอ้หักเนี่ยนะคุณชายโอ้โหรู้ได้ไงอ่ะก็หน้าหนังสือพิมพ์ไงเราจะเข้ามารีโนเวทคณิตศาสตร์บนคำหลาก็ต้องศึกษาข้อมูลดิอ๋อแล้วนี่อันไม่รู้สึกอะไรบ้างอ่ะเรารู้สึกแบบเหมือนมีคนหายใจแล้วต้นคออืมมันแล้วไม่ได้มีตัวเดียวมี2ตัวด้วยหรอด้านซ้ายมือเราเนี่ยคือน่าจะเป็นคนตัวใหญ่แหละเพราะหายใจแรงหายใจคล่องแต่ด้านขวามือเนี่ยมันกระปิดกระปอยอ่ะมันเหมือนออกไม่สุดมันเหมือนมันมีกลิ่นด้วยขนาดนั้นเลยหรอจริงๆนะพี่อยากถามแม่แล้วเกิดมันเกิดมาทำไมขนาดตายแล้วมันยังรู้สึกได้แบบนี้ลมหายใจของพี่มันเหมือนน่าสงสารก็ไม่เห็นมีอะไรนะบอยเรารู้สึกจริงใครตอบอีกตอบเราปะเนี่ยจะบ้าเหรอก็อยู่กันสองคนเนี่ยใครจะตอบเราเอาแล้วโดนแล้วไม่ตอบแน่นะจะบ้าไงนี่ใครเอาหนูตายไว้ใช้ผมวะเนี่ยใครมาขี้จริงโอ้ได้ยินผมแล้วเหรอครับอยากย้ายเต็มเลยอ่ะคุณนันครับคือคุณนันได้ยินเสียงผมไหมครับมีอะไรก็พูดมาคุณนันได้ยินผมแล้วเหรอครับพี่ชายเองเลยครับผมคิดถึงคุณนันมากเลยนะครับเนี่ยเลอะเทอะน่ะว่าอะไรนะครับก็หนูอยู่กำลังยุ่งน่ะจะมานำเน่าเลยตอนนี้เนี่ยขอโทษแล้วกันนะครับแล้วว่าแต่ว่าคุณอันเห็นผมไหมครับเนี่ยก็ไม่เห็นมีอะไรเลยถ้าหาข้อมูลเสร็จก็ตามมาเลยกันนะทำยังไงดีให้คุณอันรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เนี่ยครับผัวผียังเยอะอะหลายตัวมากอะมันรู้สึกได้อะก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยคิดมากหรือเปล่าเนี่ยบอยโหแล้วซิกเซนเราบอกอะเราเป็นงี้ไม่ได้เกิดอะอืมฉันให้อันเราบอกอะเหลวไหลน่ะไม่ได้เหลวไหลจริงๆเอาจากใจเลยนะจากใจลึกสุดใจเลยนะแบบมันมีแน่ๆว่ะอ่ะกลับก็ได้อะไปบอยอะไรไงอ๋อลืมไปไม่ละกันเฮ้ยไปนี่มันครบทุกเพลงครบทุกอัลบั้มเลยบอยร้องได้หมดเลยเอาคุณอันไปด้วยมันเอาคุณอันเราไปด้วยเฮียครับ
กาแฟครับเฮียขอบใจขอบใจขอบใจนี่ขาวแก่ครับเนี่ยสวัสดีค่ะเฮียสวัสดีจ้ะหนูนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนหนูถ่ายรูปแล้วก็ทำข้อมูลคร่าวๆมาให้เฮียแล้วนะคะโอ้โหรวดเร็วทันใจอะไรป่านนั้นแล้วไม่เจอผีหรอกหรอครับผีที่ไหนไม่เห็นมีสักตัวเลยค่ะไม่เจอผีหรอกจริงเหรอไม่มีค่ะแปลกเว้ยมันเป็นไปได้ไงอ่ะไม่ได้สิถ้างั้นเรามาคุยกันเรื่องค่าจ้างกันดีกว่าไหมคะเดี๋ยวก่อนนี่เป็นอันว่าเฮียรับหนูเขาทำงานแล้วเหรอจ๊ะก็แหมเฮียก็เฮียเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอคะถ้าเกิดว่าพวกหนูเนี่ยไม่โดนผีหลอกกลับมาเฮียก็จะรับพวกหนูเข้าทำงานงั้นเป็นอันว่าตกลงหนูกับเพื่อนเริ่มงานที่คฤหาสน์วงคำเหลาได้เลยนะขอบคุณมากค่ะเฮียมาเถอะล่ะว่าจะหนูหิวหรือยังจ๊ะเดี๋ยวเราไปกินดินกันดินเนอร์ครับเฮียบ้าครับไปกินดินเลยกันไหมจ๊ะยังไม่หิวค่ะแล้วคงจะไม่หิวด้วยค่ะงั้นหนูขอตัวกลับไปเตรียมงานก่อนเลยกันนะคะสวัสดีค่ะเฮียไม่น่าเชื่อเลยนะว่าแม่อันเขาจะตายแล้วเกิดใหม่แล้วกลับมาที่นี่ได้อีกคงเป็นเพราะความรักอันบริสุทธิ์ของผมครับหญิงแม่ต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งต้องใช้ผมที่คิดผมว่าผมเช็ดเท้ามากกว่าจริงๆแล้วคุณอันกับเพื่อนเนี่ยเขาจะกลับมาตกแต่งคฤหาสน์เราใหม่ที่โธ่งั้นแสดงว่าคุณอันก็ทำงานให้เฮียเม้งเจ้าของคนใหม่น่ะสิครับนี่จะบอกให้รู้เลยนะว่าแม่ไม่ยอมให้ใครมายุ่งที่บ้านของเราอย่างเด็ดขาดเลยนะอย่าไปทำอะไรคุณอันนะครับหญิงแม่ครับหญิงแม่อย่างน้อยก็คิดซะว่าเราก็เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะครับหญิงแม่โอ้ยจะใช่นางอันกับชาติมาเกิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอาจจะเป็นคนที่หน้าตาคล้ายละไม้เหมือนเท่านั้นเองมั้งผมจะทำให้คุณอันเนี่ยจำผมให้ได้ผมด้วยครับพี่ชายเล็กคุณอันนั้นเป็นภรรยาถูกต้องตามกฎหมายของพี่จะแจมได้ไหมอีกกั๊กจำเลยตายแล้วยังแจมอีกพี่ชายเล็กอ่ะก็เป็นสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายของหญิงนุชฉะนั้นแล้วอย่าไปเกาะแกะกั๊กแจ๊กกับนางอันเป็นเด็ดขาดนะคะหญิงนุชไม่ยอมนะกฎหมายเขามีไว้บังคับใช้กับคนไม่ใช่กับผีไอ้เคยที่คุยตกลงกันไว้ตอนเป็นคนเนี่ยตอนนี้โมฆะหมดแล้วโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ห่วงกันแต่เรื่องผู้หญิงเนี่ยเคยคิดห่วงสมบัติท่านปู่ท่านย่าบ้างไหมไม่ต้องห่วงหรอกครับสมบัติท่านปู่ท่านย่าเนี่ยผมจะดูแลผมด้วยชีวิตของผมเองครับหญิงแม่แต่คุณชายก็เสียชีวิตไปนานแล้วนะครับเงียบไปเลยสิที่ฉันตายยกครัวเดือดเพราะแกแหละมันเป็นอุบัติเหตุนะครับคุณวายแค่ฆ่าฆ่าเองนั่นเองไฟช็อตนะครับผมไม่จะมาโทษผมนะครับไปลากสายไฟมาตายกันทั้งกลุ่มเลยตอนนี้มันยังมีหน้ามาเถียงอีกนะมันเก่งนะตอนนั้นเป็นไงล่ะหน้าดำสีอย่างเงี้ยนี่คือเรื่องราวของ50ปีต่อมาอันโลกมนุษย์เรานี่หนอนรชาติวังวายมลายอินทรีย์ไม่เหลือหรอแต่ใจยังรักวิญญาณจึงอยากจะขอรอเธอผู้เดียวไม่ว่าจะผ่านขีดข้อสอด้วยจิตพันผูกรักโลกโกรธหลงจึงสิงอยู่ในบ้านอยู่ในลานอยู่ในเสาเป็นวิญญาณสุดเพี้ยนทั้งลูกหลานและอาผมรอทั้งคนนั้นผ่านสถาปนิกและธุระเหมานี่คือเรื่องราวของคฤหาสน์ผีวงคำเหลาเขายังรอยังคอยตายเอาไปไม่ได้ทั้งเงินทองเพชรพลอยแต่เขาก็ยังรอยังคอยรอแต่เธอคนเดียวกับเขาพวกกันไปทั้งซอย